ในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงาคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ใช่ไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าหมกศพใส่ถังใบใหญ่ๆ200ลิตรแล้วก็ทิ้งลงไปในเหวที่เขาศกจังหวัดพังงาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาคบหากับชายรายหนึ่งชื่อว่าในเคียมตำรวจไปตรวจค้นบ้านแต่ไม่เจอในเคียมนะคะเจอร่องรอยของการทำความสะอาดเกิดขึ้นภายในบ้านและล่าสุดในเคียมเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังจากทนแรงกดดันไม่ไหวแต่คุณผู้ชมคะก่อนจะเข้าไปพบกับตำรวจมินรู้คิดอะไรอยู่ถ่ายเซลฟี่อยู่หน้าโรงพักกับเพื่อนเซลฟี่ตัวเองอะนะคะแล้วก็เดินเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อนเขาถ่ายเหมือนแบบอ่ะอาจจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วมั้งที่ข่าได้เจอเองก่อนที่เองจะไปพบกับตำรวจทำไมอะเขาจะตายในคุกหรอเขาอาจจะโดนคดีก็ได้เพราะต้องติดอยู่แล้วสุดท้ายเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวรายนั้นยัดใส่ถังขยะจริงๆคุณผู้ชมคะในเคียมเนี่ยเดินทางไปพบกับตำรวจสภ.กระปงจังหวัดพังงานะคะคุณผู้ชมเขาไปมอบตัวเอางี้ก่อนเขาไปมอบตัวที่สภ.เคียนซาจังหวัดสุราษฎร์หลังจากนั้นตำรวจที่สุราษฎร์ส่งตัวกลับไปให้กับตำรวจกระปงพังงาดำเนินคดีเพราะว่าท้องที่ที่เกิดเหตุอยู่ที่นั่นตำรวจตามล่าตัวในเคียมอยู่หลายวันนะคะเพราะว่าในเคียมเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุฆ่านางสาวสุภัตราเอาศพใส่ถังขยะแล้วก็โยนทิ้งลงเหวที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากว่าเขาเป็นชายคนล่าสุดที่คบหาอยู่กับผู้ตายแล้วปรากฏว่าหลังจากเจอศพของหญิงสาวรายนี้ในเคียมหายออกไปเลยค่ะหลังจากนั้นทนแรงกดดันของตำรวจไม่ไหวนะคะติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยให้กำนันตำบลบ้านเสด็จพาเข้ามอบตัวตำรวจสอบสวนอยู่ครู่ใหญ่สุดท้ายรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวและเอาศพหมกถังจริงๆแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจเข้ามอบตัวในที่สุดเพราะคิดว่ายังไงวันหนึ่งก็โดนจับแน่เพราะว่าคดีนี้เป็นข่าวแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ส่วนสาเหตุลึกๆตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนนะคะต้องส่งให้ตำรวจกระปงจังหวัดพังงาสอบปากคำมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงส่วนแม่แล้วก็ญาติๆของผู้ตายค่ะเดินทางมารับศพของคุณสุภัตราที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะเตรียมเอากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอเคียนซาคุณผู้ชมเชื่อไหมแม่ของผู้ตายเนี่ยตอนที่เขาเห็นว่าร่างของลูกสาวไร้ลมหายใจไร้วิญญาณแล้วแม่จะต้องรับศพลูกกลับไปบำเพ็ญกุศลในช่วงที่จุดธูปเชิญดวงวิญญาณบอกกล่าวให้ลูกสาวของคุณแม่กลับบ้านไปด้วยกันแม่ไม่ไหวเลยค่ะกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ออกมาเลยกลับบ้านอย่างนี้แม่ไม่ได้มาดังนี้ได้ไงกลับบ้านเราแม่ทำใจไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมบอกเดี๋ยวขอเวลานักข่าวแป๊บนึงนะให้แม่ทำใจก่อนคนที่มาให้ข้อมูลก็เลยเป็นน้าชายนะคะคุณสุภัทรบอกว่าคือทางครอบครัวเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาแหละที่ตัวในเคียมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เดินทางมามอบตัวแล้วเขาก็รับสารภาพแต่ทางครอบครัวเองบอกว่าไม่อยากจะเห็นหน้านะไม่ต้องขอคำมาไม่ต้องมากราบศพไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นบ้านเราคงไม่มีทางให้อภัยเขาเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันโหดร้ายเกินไปหลังจากรู้ว่าเขาตัดสินใจเข้ามอบตัวครอบครัวเราก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาอยากให้คนร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดแม้ว่าเขาจะมอบตัวแล้วต่อครอบครัวเราไม่สามารถให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำได้เพราะว่ามันโหดเหี้ยมเกินไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วยัดใส่ถังแล้วทิ้งลงไปในเหวนี่ถ้าคนทำความสะอาดป้ายบอกทางไม่เจอเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าสุภัตราหายไปไหนอ่ะกว่าจะมารู้เรื่องอีกทีนึงก็คือพนักงานทำความสะอาดป้ายบอกทางอ่ะไปเจอว่าถูกฆ่าหมกอยู่ในถังขยะแล้วทิ้งลงไปในเหวที่เขาศกจับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมมามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่หน้าไม่ได้ดูมีสีหน้าสลดเลยนะกับการที่เพิ่งจะฆ่าคนตายไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ